เปิดเรื่องด้วยข่าวด่วนโอ้ด่วนมากข่าวนี้เลยข่าวด่วนออกหมายจับแล้วหลงจู้สมชายโอ้ถามกันมาเยอะทำไมเงียบเชียบตำรวจไม่กล้าแตะหรือเปล่าละครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงใช่หรือไม่ในที่สุดผบ.ปั๊บพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล้าหักยุคนี้กล้าก็กล้าหักหักใครบ้างล่ะครับโอ้หักเยอะนะเป็นเรื่องดีมากมายเยอะนะหักอันนี้รอบนี้หักคนนี้เขาบอกหักเยอะมากผบ.ปั๊บกล้าหักนะคำถามก็คือหักใครจะสาวถึงไหมค้างไปก่อนก็ได้ค้างไปก่อนก็ได้กล้าหักอาการกล้าหักเป็นอย่างไรก็คือกล้าที่จะขอออกหมายจับหลงจู้สมชายหรือชื่อจริงสมชายจุติกิจเดชาหรือชายบ้านค่ายชายบ้านค่ายแล้วมีอะไรฉายาเยอะชายระยองถ้ากรมบางกลวยยังไม่ตายนะค่ะอยากรู้เรื่องมิติเล่นลับของคนที่มีฉายาว่าชายบ้านค่ายกรมบางกลวยนะรู้ดีที่สุดจะรู้ดีที่สุดเลยโอ้เสียดายจังเสียดายแต่ตายไปแล้วแล้วหมดจากกรมบางกลวยมีใครรู้ไหมเนี่ย มีใครกุมความลับอีกไหมมันมีสามกวนมันมีสามกวนตายไปแล้วกวนหนึ่งยังเหลืออีกกวนหนึ่งอ๋อเหลืออีกหนึ่งอีกสองก็คือกวนชายบ้านค่ายไงเออแล้วอีกกวนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ ไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ต้องเหนียมจำไม่ได้ก็บอกว่าจำไม่ได้คำถามก็คือผบ.ปั๊บกล้าหักออกหมายจับหลงจู้สมชายคำว่ากล้าหักแสดงว่าต้องมีคนถูกหักใครถูกหักใครอ่ะหลงจู้สมชายไม่ได้ถูกผบ.ปั๊บหักแน่แน่ออกหมายจับหลงจู้สมชายมันเป็นอาการหักคำถามก็คือใครถูกหักไม่ใช่หลงจู้สมชายค่ะคนหนึ่งนั้นถูกคำสั่งเด้งไปช่วยราชการละ อีกคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ในสภาผู้ทรงเกียรติค่ะอีกคนหนึ่งนั้นเขาบอกว่านั่งอยู่นั่งทำงานอยู่ในทำเนียบแต่ไม่ใช่ท่านนายกนะไม่ใช่ท่านนายกสิท่านนายกไม่รู้เรื่องคนทำงานทำเนียบเยอะแยะท่านนายกไม่รู้เรื่องเอากันแค่นี้ก็แล้วกันค่ะจบรอดูวันนี้จะมีอัปเดตความคืบหน้าอะไรอย่างไรเชื่อสื่อต้องเกาะติดเรื่องของเรื่องนะทำไมคะเมื่อปอปัดกล้าหักอย่าเปิดช่องว่างให้กับปอแปะเด็ดขาดนะหักก็ต้องหักทั้งหมดกระทั่งให้ถึงที่สุดเขาเรียกต้องให้ถึงที่สุดก็ต้องฝากปอปัดนะครับต้องกล้าหักเพื่อนเหมือนกันนะ อย่าตามใจเพื่อนทุกเรื่องนะเอางั้นเลยนะโอเครอดูรอดูเอาให้ถึงที่สุดแล้วกันผมว่าข่าวนี้สะท้านสะเทือนนะวันนี้แหละค่ะต้องเกาะติดตามแล้วเชื่อว่าสื่อก็น่าจะต้องเกาะติดว่าจะมีอัปเดตอะไรอย่างไรคำถามก็คือหลวงชื่อสมชายยังอยู่ใช่ไหมเขาบอกยังอยู่ระยองนะอยู่ปกติสบายดีคุณคิดว่าเขาจะอยู่ให้จับอ่ะสองวันที่แล้วเนี่ยรู้ว่าอยู่ระยองสบายปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าชั่วโมงเดียวก็ข้ามไปอยู่ทางฝั่งเขมรแล้วผมว่าชั่วโมงเดียวก็ข้ามอยู่ทางฝั่งเขมรแล้วอ๋อปิดชายแดนใช่ไหมปิดโอ้แต่ก็เข้าออกได้ก็มีลักลอบถ้าปิดชายแดนใช่ไหมปิดชายแดนปิดชายแดนใช่ไหมใช่ค่ะปิดค่ะก็ลงเรือไปขึ้นที่เกาะกงสิอ้าวเหรอก็จบก็แค่นั้นแหละปิดชายแดนแล้วลงเรือมันก็เป็นเขาไม่ปิดเหรอรู้หมารอดน่ะมันมีอยู่เสมอแหละเยอะนะโอเคอ่ะรอติดตามอัปเดตรู้หมาฉี่รู้หมารอดน่ะเยอะไม่ต้องห่วงหรอกตามชายแดนน่ะเดี๋ยววันนี้คงรู้กันว่าป่านชนี้ยังอยู่เมืองไทยอยู่ระยองหรือว่าไปเกาะไหนมีเงินสักอย่างค่ะเว้นแต่ก่อนออกหมายจับผบ.ปั๊บเอาให้ถึงที่สุดส่งคอมมานโดไปซุ่มโป่งดักรอไว้ก่อนอันนี้โอเคได้ตอนที่หมายจับออกปั๊บรวบตัวปุ๊บตะครบชาร์จถึงตัวปุ๊บเลยอย่างเงี้ยได้นะแต่ก็มีตำรวจเฝ้าๆอยู่แถวๆระยองดูแล้วนี่คุณเรื่องอย่างนี้คุณใช้ตำรวจพื้นที่ไม่ได้นอกพื้นที่ไง